สสลามุอะลัยกุมน้องๆ นักเรียนชั้นป.6ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin Today we are going to study unit 5 lesson 1วันนี้นะครับเราอยู่ที่ยูนิตใหม่นะครับนั่นคือยูนิตที่5นะครับในยูนิตที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวครูมีภาพให้ดูนะครับนี่ Look at this picture andWhat's the picture about? นะครับภาพนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนนักเรียนเห็นอะไรบ้างในภาพนี้เป็นท้องฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็มีดวงดาวนะครับต่างๆจำนวนมากเลยนะครับหลายแสนล้านดวงเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอวกาศนะครับหรือว่าจักรวาลนะครับในจักรวาลของเรานะครับทีนี้มาดูภาพที่2นะครับแคบลงมาหน่อยนะครับถัดจากจักรวาล นะครับก็เป็นกลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวเคราะห์กลุ่มหนึ่งนะครับมีอะไรครับมีดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับเนี่ยดวงอาทิตย์อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มีดาวต่างๆนะครับเรียงโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าระบบสุริยะจักรวาล นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับเรียนรู้คำศัพท์นะครับเกี่ยวกับSolar System นะครับเกี่ยวกับพวกระบบสุริยะแล้วก็ดาวต่างๆนะครับในระบบนะครับทีนี้มาดูนะครับหนังสือหน้า40นะครับหน้า40เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ตรงนี้นะครับคำศัพท์นี้เป็นกิจกรรม listen นะครับ listen then echo นะครับคุณจะมีคลิปนะครับให้นักเรียนได้ฟังซาวจากเจ้าของภาษานะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับ if you ready let's go vocabularyUniverse Solar system. Solar system. Planet. Planet. Mercury. Mercury. Neptune. Neptune. Jupiter. Jupiter. Saturn. Saturn. Earth.นะครับนี่คือคลิปนะครับเกี่ยวกับคำศัพท์ทั้ง8คำนะครับในยูนิตนี้นะครับทีนี้มาดูทีละคำนะครับคำแรกนะครับเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับนั่นคือจักรวาลนะครับภาษาอังกฤษก็คือ universe นักเรียนอ่านตามคุณนะครับ universe ก็แปลว่าจักรวาลนะครับเมื่อครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับ2-3วันมานี้ก็เราก็ได้มีการประกวดนะครับ Miss Universe นะครับผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยก็มาจากคำนี้นะครับ Universe นะครับจักรวาลนะครับต่อไปนะครับคำนี้นะครับอ่านว่า Solar System นะครับ Solar System ก็แปลว่าระบบสุริยะจักรวาลนะครับก็คือระบบดาวเคราะห์ที่มีดวงอาทิตย์เป็นจุดในการโคจรนั่นเองนะครับอ่านตามคุณนะครับ solar system ต่อไปนะครับ planet นะครับ planet ก็คือดาวเคราะห์นะครับดาวเคราะห์ก็คือจะเป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะครับก็จะทำหน้าที่นะครับในการอย่างดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลก็จะมีประมาณทั้งหมด8ดวงนะครับโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับทีนี้ต่อไปนะครับ Mercury นะครับก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยจะเป็นดาวที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับกับดวงอาทิตย์นะครับคำนี้อ่านว่าMercury ดาวพุธนะครับต่อไป
คำนี้นะครับอ่านว่าเนปจูนเนปจูนนะครับภาษาไทยก็ทับศัพท์ไปเลยว่าดาวเนปจูนนะครับอ่ะอ่านตามครูครับเนปจูนต่อไปนะครับจูปิเตอร์จูปิเตอร์อ่าตัวนี้ก็คือดาวจูปิเตอร์นะครับจูปิเตอร์ต่อไปเซตันเซตันเซตันก็คือจะเป็นดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์จะมีลักษณะเด่นก็คือมีวงแหวนนะครับวงแหวนรอบตัวของมันนะครับต่อไปคำสุดท้ายนะครับคำนี้ Earth Earth นะ Earth นะครับก็แปลว่าดาวโลกนะครับเป็นดาวที่เราอาศัยอยู่นะครับมีมนุษย์สัตว์สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบคลิปอีกสักหนึ่งรอบนะครับUniverse Universe Universe สะกดแบบนี้นะครับ Solar System Solar System นะครับ Solar System ระบบสุริยะจักรวาลนะครับต่อไป Planet นะครับ Planet นะครับดาวเคราะห์นะครับMercury นะครับดาวพุธนะครับ Neptune นะครับ Neptune ครับก็คือดาวเนปจูนนะครับทับศัพท์ไปเลยครับ Jupiter นะครับ JupiterSaturn อันนี้ Saturn นะครับ Saturn ดาวเสาร์นะครับและสุดท้าย Earth นะครับก็คือ Earth นะครับก็คือโลกนั่นเองครับดาวโลกและทั้งหมดนี้นะครับก็คือคำศัพท์นะครับในยูนิตUnit 5 Lesson 1ในวันนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะครับแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนดูหนังสือแบบฝึกหัดเลยนะครับแบบฝึกหัดเนี้ยมันจะมี2ตอนนะครับตอนที่1ก็คือ Find and circle 8 solar system words in the puzzle นะครับให้นักเรียนหานะครับคำศัพท์นะครับเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เป็นเกี่ยวกับ solar system นะครับแล้วก็หาเสร็จก็วงกลมรอบคำศัพท์นั้นๆนะครับต่อไปข้อที่2ใหญ่นะครับให้เลือกนะครับคำต่อไปนี้นะครับเติมลงไปในแต่ละประโยคให้สมบูรณ์นะครับคำแรกนะครับก็คือ earth นะครับดาวโลก mercury นะครับ mercury ก็คือดาวพุธนะครับ planets นะครับดาวเคราะห์แล้วก็ universe ก็คือจักรวาล นะครับข้อ1 นะครับบอกว่า theHas many solar systems นะครับ The อะไรนะครับ Has แปลว่ามีนะครับมี Many แปลว่าจำนวนมากนะครับมีอะไรจำนวนมาก Solar systems นะครับมีระบบสุริยะจักรวาลจำนวนมากเลยนะครับอะไรครับต่อไปข้อที่2 There are แปลว่าแปลว่ามีนะครับมี8มีอะไร8นะครับAround the sun นะครับรอบดวงอาทิตย์นะครับมีอะไรเอ่ย8อะไรครับรอบดวงอาทิตย์ไปข้อที่3 We live on planet พวกเราเนี่ยอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดาวเคราะห์อะไรครับดาวอะไรครับดาวอะไรเอ่ยต่อไปข้อที่4นะครับis the smallest planet นะครับเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับ smallest แปลว่าเล็กที่สุดนะครับอะไรเอ่ยนักเรียนก็เติมคำตอบลงไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ See you again Unit 5 Lesson 2 Goodbye